สำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลไทยบอลไทยของเราจะไปบอลโลกโอ้โหพูดแล้วมันทึกเหิมมาดูหนทางสู่บอลโลกกันหน่อยแต่ก่อนที่จะไปบอลโลกมันคือชิงแชมป์เอเชียอันนี้คือรอบ13ปีที่ไทยเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียในรุ่นนี้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องถามเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องไปแบบเก็บตัวต่างประเทศไหมเพราะหลายๆชาติก็ทำแบบนั้นโดยหลักแล้วต้องทำทีมชาติไทยของเราอยู่โถ2แต่ถ้าจะต้องเจอกับทีมแต่ละโถเนี่ยเจอใครดีพ่ออย่างโถ1เลยฮะโถพี่โถเลยตอนนี้พอโถ1 เพราะฉะนั้นคำถามมันคงถามไม่ได้แล้วว่าอยากเจอใครมากที่สุดในโถ4นะครับเอาเป็นว่าไม่อยากเจอใครมากที่สุดในโถ4ถ้างั้นเราก็ถามให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับถนนที่สวยหรูที่สุดในการจับสลากแล้วกันพ่อฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลไทยบอลไทยของเราจะไปบอลโลกโอ้โหพูดแล้วมันทึกเขินก็เขาก็บอกว่าเขาตั้งความหวังไว้ตั้งโกไว้ดีอยู่แล้วครับนะฮะโดยเฉพาะในทุกชุดอ่ะเพราะว่าทำทีมก็ต้องหวังไปบอลโลกแหละครับแต่ถ้าความเป็นจริงแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็มาว่ากันแต่เราต้องตั้งไว้ก่อนว่าเราต้องไปบอลโลกแล้วก็มาเริ่มขบวนการว่าจะไปแบบไหนจะไปอย่างไรนะครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่น้องๆ U17 เนี่ยโชว์ผลงานตั้งแต่อาเซียนตั้งแต่เอเชียรอบคัดเลือกพอมันเห็นแบบเนี้ยเอาตรงๆนะพ่อถ้าในมุมแฟนบอลเขาเห็นแบบเหมือนมันเห็นเขาเรียกว่าเห็นแววแล้วกันเห็นแบบความประกายของน้องชุดเนี้ยมันมีหลายมุมนะฮะมุมแฟนบอลก็เห็นความหวังของไทยครับว่าการคัดเลือกตัวมาถูกต้องนะครับแล้วก็เด็กชุดนี้ได้การพัฒนามาอย่างดีแล้วก็โดยเฉพาะความทักษะความสามารถอะไรดีต่างๆครับนะฮะก็เป็นความหวังที่ทุกคนสามารถคาดหวังได้และเป็นสิ่งที่ดีด้วยที่แฟนบอลคาดหวังนะครับแล้วก็มีอีกมุมนึงมุมมองที่การพัฒนาของทีเด็กชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต่อยมาจากโรงเรียนต่างที่มีการพัฒนาอะคาเดมี่บางคนอยู่อะคาเดมี่บางคนอยู่โรงเรียนพัฒนามาทำให้เด็กนั้นมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทักษะการเล่นก็ถือว่าดีทำให้โค้ชที่มารับสานต่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้งานมันง่ายมากขึ้นครับนะฮะส่วนก็มามุมมองที่โค้ชนะฮะโค้ชก็ต้องมาดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเล่นทั้งอาเซียนแล้วก็ในส่วนของเอเชียนคัพรอบควอลิฟายที่ผ่านมานั้นเด็กมันขาดอะไรตรงไหนที่ต้องไปแก้ไขรวมทั้งผู้จัดการทีมที่ดูแลทีมอยู่แล้วก็ฝ่ายเทคนิคเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือจะต้องมาเขาเรียกว่าตีโจทย์ให้แตกแล้วมาในรอบสุดท้ายเพราะว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเคี่ยวลากดินทั้งหมดการวางแผนการเก็บตัวการวางแผนการฝึกซ้อมทั้งภายในไปต่างประเทศการอุ่นเครื่องการคัดเลือกเด็กจะเปลี่ยนใหม่ยังไงแบบไหนอันนี้ก็ต้องถามเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องไปแบบเก็บตัวต่างประเทศไหมเพราะหลายๆชาติก็ทำแบบนั้นโดยหลักแล้วต้องทำนะทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการอุ่นเครื่องกับทีมพวกแถวอาหรับก็ต้องไปซ้อมกับเขาด้วยต้องไปลองหน่อยต้องไปเตะกับบ่อยๆเตะจนไม่เอาอย่างเงี้ยเตะจนเคยชินไม่ให้กลัวให้มันกลัวเราอ่ะเพราะว่าทุกรุ่นมันขึ้นมาใหม่น้องก็ไม่มีประสบการณ์ในแต่ละรุ่นก็ต้องไปลองทั้งอาหรับทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราสามารถที่อุ่นเครื่องได้เราสามารถที่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นสามารถที่จะขยับได้การเก็บตัวความเข้มข้นในรูปแบบแผนต่างๆนั่นก็อันนี้ต้องเป็นการเตรียมแผนของสมาคมฟุตบอลต่อไปนะครับและชุดนี้เนี่ยครับในการเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยในการเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียมันเป็นอย่างที่ทางสมาคมหรือว่าทางแบบพ่อที่แบบเป็นเราเป็นคนฟุตบอลเนี่ยเราหวังไว้ว่าให้ทีมเนี่ยมันเตรียมตัวแบบนี้ไหมคือตอนนี้เนี่ยถือว่าการประสบผลสำเร็จในการคัดเลือกที่ผ่านมาถือว่าเป็น1ขั้นละบันไดก้าวแรกก้าวสองคือการเตรียมตัวที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ต้องมาคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านนายกสมาคมผู้จัดการทีมทั่วไปคุณอนุรัตนาคาใสโค้ชเซอร์เจเดตฝ่ายเทคนิคดร.ชาญวิทย์และตัวผมนะที่ต้องมาคุยกันว่าเราจะต้องเตรียมแผนในชุดนี้ยังไงเก็บตัวต่างประเทศนะฮะในเดือนอะไรแบบไหนอย่างไรจะอุ่นเครื่องกี่ครั้งนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นยังไงนะการสนับสนุนทำอะไรแบบไหนยังไงระยะเวลานี้ต่ออย่างนี้ไปมีเวลาอีก 4-5 เดือนนะครับซึ่งถือว่าพอเพียงนะพ่อฮะพอเพียงครับพอเพียงครับนะครับอ่ะมาดูหนทางสู่บอลโลกกันหน่อยแต่ก่อนที่จะไปบอลโลกมันคือชิงแชมป์เอเชียอันนี้คือรอบ13ปีที่ไทยเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียในรุ่นนี้ใช่ครับเมื่อ2011ก็เคยเข้ามาแล้วครับเคยเข้ามาแล้วแล้วเราก็เคยได้แชมป์ด้วยตอนนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่อาจจะไม่ได้พัฒนามากมันยังมีเรื่องของอายุอะไรที่คลาดเคลื่อนไปใช่ครับนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีอ่ะดูไลน์อัพทีมในแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่านะพ่อที่เขาผ่านเข้ารอบกันมาได้เนี่ยนะครับเราไล่เรียงกันเป็นโถเลยนะพ่อได้ครับได้ครับอย่างโถ1ซาอุดีอาระเบียครับพ่อฮะก็ถือว่าเป็นทีมในระดับที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาเยาวชนอย่างถูกต้องมีอะคาเดมี่ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเขา
แล้วก็มีการยกระดับบอลเด็กก็ถือว่าดีมากดีมากครับก็เจ้าภาพเนาะนะฮะยังไงก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในโถหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีมศักยภาพเขาสูงอยู่แล้วญี่ปุ่นครับพ่อฮะอันนี้ไม่ต้องถามเลยเพราะว่าบอลญี่ปุ่นนั้นไปไกลมากแล้วไปสู่ในระดับโลกแล้วทั้งบอลเล็กบอลใหญ่บอลเล็กมาตรฐานก็สูงนะฮะรู้เล่นรูปแบบเกมมีคล้ายบอลใหญ่เลยล่ะนะครับแล้วก็การคัดเลือกตัวนักฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่ามาจากทั้งประเทศเหมือนกันเวลาใครครับไปดูนักบอลญี่ปุ่นคัดเนี่ยรุ่นเด็กเนี่ยจะสนุกมากมันคัดจากทั้งประเทศมาก่อนนะแล้วมัธยมศึกษามาเตะที่ในโตเกียวแล้วก็มาเลือกคัดอีกทีนึงแล้วนักบอลแต่ละคนก็โอ้โหสุดความสามารถเก่งๆทั้งเลยคือญี่ปุ่นนี่โหดมากยิงกาตาร์ไป5ลูกเลยนะพ่อขนาดกาตาร์ส่งบอลนี่ต้องยอมรับเด็กทุกชุดนี่น่ากลัวมากครับนะฮะเกาหลีใต้ครับพ่อฮะต้องถามความแข็งแกร่งความแม่นอนรูปแบบเกมทุกอย่างมันคำรีระเบียบวินัยนะฮะก็เด็กเกาหลีทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับพัฒนาในดีก็พัฒนาอยู่ทุกวันนี้ก็พัฒนาเทียบเท่ากับใกล้ๆญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้บางทีมเวลาเจอเกาหลีเขาก็เริ่มสู้ได้มากกว่าญี่ปุ่นครับพ่อเทคนิคจะสู้ญี่ปุ่นดีกว่าเทคนิคเขาดีกว่าแต่ความแข็งแกร่งในเกาหลีก็ถือว่าเท่ากับญี่ปุ่นแหละแต่เทคนิคของญี่ปุ่นจะดีแต่ของเกาหลีมันจะพลาดตรงลักษณะของวิธีการในการเล่นบ้างในบางตำแหน่งซึ่งเราสามารถใครเจอก็ผมว่าสามารถเอาชนะได้นะครับถ้าคุณเล่นเป็นถ้าวางดีๆวางวิธีการดีๆครับแต่ทีมเนี้ยแข็งจริงทุกรุ่นทุกชุดทุกโอ้โหหมดเลยพ่ออุซเบย์พ่อครบเครื่องทุกตำแหน่งเล่นเหมือนญี่ปุ่นอ่ะครับที่มากกว่าญี่ปุ่นหน่อยคือรูปร่างสูงใหญ่ครับนะฮะคล่องนะครับนะฮะแต่เทคนิคใกล้เคียงกับญี่ปุ่นรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับวิธีการก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ทรงเขาอูเบก็คือยุโรปชัดๆอ่ะฟุตบอลยุโรปที่เป็นฟุตบอลยุโรปเป็นฟุตบอลเอเชียที่เข้าใจฟุตบอล มากกว่าเอเชียคือเป็นความคิดยุโรปครับเพราะนั้นการเล่นของเขามีทุกมิติไงกลางอากาศก็มีลูกกับพื้นก็มีนะฮะฉะนั้นนี่ความน่ากลัวมีเยอะนะครับครับอุซเบนี่ยิงไปปาเลสไตน์ไป3นะครับยิงไทเป1นะฮะแล้วก็เจออิรักก็ชนะมา1ชนะทุกนัดเหมือนกันแต่ต้องถามนะพ่อฮะทีมชาติไทยของเราอยู่โถ2แต่ถ้าจะต้องเจอกับทีมแต่ละโถเนี่ยเจอใครดีพ่ออย่างโถ1เลยฮะโถพี่โถเลยตอนนี้พอโถ1เนี่ยเจอซาอุก็ต้องยอมรับว่ายากเจอเจ้าภาพครับเจ้าภาพอย่าไปอยู่ด้วยเลยอันนี้เราก็คือต้องคาดการแล้วก็เรามาคุยกันสนุกสนานนะฮะเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูว่าเราอยากอยู่คือไปในความคิดอะถ้าผมเป็นผมไม่อยากอยู่กับเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพแถวอาหรับน่ากลัวครับนะเดี๋ยวปิดในกรอบ18หลาสซวยอีกครับผมเคยเจอมาแล้วครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรมันเกี่ยวกับการปลอดภัยไว้ก่อนครับฉะนั้นผมว่าเจอซาอุน่ากลัวโอ้แต่อีก3ทีมก็โหดเลยถ้าเจอซาอุเจอในส่วนของญี่ปุ่นอันนี้ก็น่ากลัวหนักเพราะทรงบอลนี่ก็ต้องยอมว่าสถานการณ์ที่เจอเราต้องยอมรับจริงๆว่าเด็กเรายังเป็นรองญี่ปุ่นความคิดเพราะเขาเป็นเล่นในระดับความคิดของเขาเป็นระดับอาชีพของเขามันกึ่งระหว่างมัธยมกับอาชีพมันยังไม่ขึ้นยังไม่ถึงมหาวิทยาลัยดีพอซึ่งก็ต้องเราไว้ศักยภาพเราเป็นรองจริงๆแต่ถามว่าสู้ได้ไหมเลือดตากระเด็นก็ยังไม่อยากเจอดีกว่าครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาหลีผมในเมื่อผมเคยอยู่เกาหลีมานะฮะแล้วก็ฟุตบอลไทยผมว่าเกาหลีณเวลานี้ผมว่าได้เสียเล่นได้จีนเสมอนะพ่อเล่นได้แล้วก็บอลเด็กกับเกาหลีผมว่านักบอลไทยเล่นได้แล้วก็สามารถน็อกเกาหลีได้ด้วยบอลเด็กเราทำได้บอลเด็กทำได้ทั้งนั้นถ้าจะอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในส่วนอูเบบอลทรงยุโรปมีลูกโจมตีการกาดการทิ้งหลังลายดีศูนย์หน้าบางบอลดีคล่องกับพื้นก็ดีการกาดก็ดีเด็กไทยจะเห็นแล้วว่าเล่นกับเติร์กมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันมากซึ่งเราต้องแก้ไขพอเขาทิ้งหลังลายมาเล่นหนึ่งต่อหนึ่งมานี่เจอรูปร่างสูงใหญ่นี่ความช้าเรามีบ้างทั้งนั้นเราก็ต้องถ้ามาเจออูเบค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ถามว่าถ้าเจอแล้วมันไม่มีเราก็ต้องมาแก้ไขแล้วแต่ถ้าณเวลานี้ถ้าเลือกได้ผมอยากเลือกเจอเกาหลีโอ้ยก็มันมีสี่หน้าก็ต้องสักทีต้องเกาหลี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 นี่ไทยผมว่าไทยสามารถน็อกได้โอ้โหถ้าพอตุ๊กมั่นใจผมก็มั่นใจครับผมส่วนโถ2เนี่ยจะมีอิหร่านเยเมนออสเตรเลียแล้วก็ไทยนะครับนะฮะนี่ก็ไม่ได้เจอกันอยู่ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วแต่ว่าถือว่าเกรดนี้ก็แข็งทุกทีเหมือนกันก็ออสเตรเลียบอลเด็กก็ดีนะเราสู้ได้เราก็ได้เห็นมาแล้วจริงๆก็อยากเจอได้ซ้ำเลยทำไมออสเตรเลียไม่ไปอยู่โถ1อิหร่านเอาอุซเบย์มาอยู่โถ2ครับพ่อเยเมนก็บอลเด็กก็สู้ได้ก็อยากเจออีกเช่นกันโถเนี้ยสู้ได้หมดได้หมดอิหร่านก็ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ได้ดีขนาดนั้นโอ้โหแต่มารวมกันโถนี้ครับนะฮะอ่ะโถ3พ่ออัฟกานิสถานพ่อฮะอัฟกานิสถานนี้อะไรสถานเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะไม่ง่ายแล้วนะอย่าไปดูชื่อว่าโอ้ประเทศไม่ค่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องสงครามมันมีอันนู่นนี่หรือว่าครับคิดไปเองไม่ใช่นะอัฟกานิสถานก็ถือว่าโอเคเขาชนะรวดนะพ่อ4ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าดูในสายแล้วก็สายก็ไม่แข็งแกร่งมากนะมีบังคลาเทศฟิลิปปินส์กัมพูชามาเก๊าไม่แข็งแกร่งมากนะครับฉะนั้นแต่ก็ต้องถ้าสมมติว่าถ้าอยากเจอได้ก็เจอได้หมด
ไม่ว่าทาจินี่เคยอุ่นเครื่องแล้วแต่ทาจิก็แอบเก่งเหมือนกันนะเราอุ่นเครื่องเสมอ2-2รูปร่างเหมือนกับเติร์กมินิสถานเลยทรงบอลใกล้เคียงกันทุกอย่างเหมือนกันหมดคือแล้วเขาเสมอเขาไปแพ้แต่ทีมทาจิเนี่ยแพ้เติร์กมินิสถานนะตอนรอบคัดเลือกที่เขาคัดกันมาเนี่ยแล้วก็แพ้อูเบนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าเจอได้ไหมก็ถามว่าเจอได้ครับโอ้โหก็อ่ะอันนี้ทาจิก็แอบเก่งขึ้นมานิดนึงแอบเก่งขึ้นมาหน่อยนะฮะจีนนะพ่อเสมอเกาหลีจีนนี่งูกับเชือกกล้วยอีกแล้วอ่ะเราสามารถเล่นกับจีนได้ตลอดเวลาตอนนี้แต่อยากเจอเหลือเกินนะพ่อเราเล่นได้ตลอดเวลา เจอจีนนี่บอลเด็กของจีนกับผมว่าบอลไทยนี่มานี่พูดถึงวิเคราะห์กันทั่วไปนะครับอย่าดราม่าอะไรทั้งสิ้นเราวิเคราะห์ในฐานะแตงโมลงปีพงยิงครับอันนี้คุยกันสนุกสนานสนุกสนานก็ผมว่าเจอได้สบายครับนะครับมีวิธีการเล่นนะครับแต่ถ้าความรู้สึกแฟนบอลหรือว่าคนที่ตามดูบอลไทยตลอดผมว่าอยากจะวัดกับจีนทุกชุดอ่ะตอนเนี้ยได้หมดอ่ะทั้งจีนอัฟกานิสถานได้หมดทาจิก็ได้มันอยู่ที่ใครก็ได้แล้วพี่เวียดนามอ่ะฮะเวียดนามทุกวันนี้อยากเจอมากเพราะบอลกำลังดาวลงบอลดาวความมั่นใจมันน้อยมันหายไปหมดทั้งทุกชุดอ่ะแล้วกับความกลัวไทยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมมันกลับมาเหมือนสมัยก่อนมันไม่กลัวตอนมีป้าฮังโซไม่กลัวเลยมันเจอใครมาโอ้โหมันใส่กันแต่ตอนนี้มันคือยิ่งเล่นยิ่งหัวใจยิ่งไปอยู่ไปจากหัวเข่าไปตะตุ่มนั่นไงครับเพราะอะไรเพราะว่ามันดรอปไปเรื่อยๆความมั่นใจมันหายไปชุดนู้นก็แพ้ชุดนี้ก็แพ้ทุกชุดแล้วแพ้ทุกชุดมันไอเด็กมันก็จะหายไปทันทีเหมือนกันนะฮะเหมือนกับทีมชาติไทยตอนนี้ทำไมฮึกเหิมโอ้โหชุดใหญ่เสมอเอาเกาหลีโอ้โหไปคิงคัพมาชนะซีเรียแสดงว่ามันดีเด็กมีความฮึกมันเป็นองค์ครั้งโอ้โหยกความหัวใจในเรื่องหัวใจผมว่าเวียดนามนี่เจอก็ได้นะฮะทุกวันนี้เจอก็ถามว่าในฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่ายังไม่แข่งขันเราต้องกลัวไว้ก่อนแต่ถ้าเลือกได้เราก็สามารถเลือกได้4โถนี่เลือกได้หมดแต่ถ้าไล่เรียงไปอยากเจอใครก็มีเวียดนามจีนอัฟกานิสถานแล้วก็ถ้าโถ3พ่อต้องเลือกสักทีมนึงไล่จากล่างครับจากอยากเจอก่อนนี่เวียดนามได้จีนได้อัฟกานิสถานได้แล้วก็ทาจิได้นะครับโถ4ครับหูมีอินโดไม่ง่ายกลายเป็นว่าโถ4เนี่ยแข็งกว่าโถ3นะใช่ครับโถ4ดูโหดกว่าอินโดโอมาน UAE เกาหลีเหนือพ่อต้องยอมรับว่าอินโดทุกวันนี้แข็งแกร่งเพราะโค้ชของเกาหลีชินตะยางชินตะยางเป็นโค้ชแล้วทั้งองค์คาพยพเนี่ยเขาดูแลปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันฟูหัวใจมันฟูก็พอชุดใหญ่มันดีทุกคนมันมีเป้าหมายใช่แล้วมันมีเป้าหมายแล้วอินโดก็ชุดเล็กก็ใช่โอ้โหเล่นคล้ายๆชุดใหญ่เลยทีนี้ครับนะฮะความแข็งแกร่งความดุดันแล้วก็แถมยังมีลูกตุกติกอีกชนะคูเวตมีลูกตุกติกอีกลูกหนักอีกใช่ฮะลูกนอกเกมอีกมีครบ มีครบตอนนี้เจออินโดเหนื่อยตอนนี้เจออินโดเหนื่อยแหมโอมานก็ไม่ง่ายนะโอมานก็ไม่ง่ายฮะโอมานก็ถือว่าฟุตบอลแต่ถามว่าโอเคได้ไหมเจอได้ก็เจอได้จะง่ายกว่าทีมอื่น UAE นี่เราอุ่นเครื่องชนะ 4-2 นะก็ยังก็ถือว่าโอเคแต่พอไปเจอในแดนอาหรับแล้วมันกลัวปิดปีปิดเนี่ยครับมันก็เวลาหลบอาหรับได้ก็จะหลบครับเกาหลีเหนือฮะโอ้ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือนี่ความแข็งแกร่งความดุดันคือฟุตบอลสายของฟุตบอลทั้งหมดที่บอกว่าจะต้องไปอุ่นต่างประเทศอุ่นกับทีมนั้นเก็บตัวแบบนี้เกาหลีไม่มีฮะใช้ไม่ได้กับที่นี่ใช้ไม่ได้อยู่ประเทศอย่างเดียวอยู่ประเทศซ้อมประเทศหน้าที่คุณอย่างเดียวคือเล่นให้ชนะวิ่งวิ่งและวิ่งทีมอย่างนี้น่ากลัวอ่ะเพราะฉะนั้นคำถามมันคงถามไม่ได้แล้วว่าอยากเจอใครมากที่สุดในโถ4นะครับเอาเป็นว่าไม่อยากเจอใครมากที่สุดในโถ4ถ้าไม่อยากเจอจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพวกทางอาหรับครับแต่เกาหลีเนี่ยผมว่าเทคนิคบอลไทยเนี่ยมันจะแน่นอนเขาอาจจะวิ่งเยอะแต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมว่าเด็กไทยมีศักยภาพมากนะฮะถ้าจะเลือกได้ก็เจอเกาหลีเหนือก็ได้นะฮะหรือว่าอินโดเด็กไทยผมก็สามารถที่จะข่มอินโดได้เพราะในอาเซียนจะเห็นว่าอินโดดีก็จริงแต่พอออกต่างประเทศมันคนละแบบถึงว่าจะมีเกมหนักเกมอะไรแต่นี่มันระดับเอเชียไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะแต่ถ้าเจอในส่วนของโอมาน UAE ก็ถือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเล่นกับใครแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วสำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวของทีมชาติไทยอันนี้เราสำคัญจริงๆไอ้ทีมอื่นมาเตรียมตัวแบบไหนยังไงเราประเมินสถานการณ์แล้วนะพอแบ่งสายแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเราจะเจอใครแล้วต้องการเตรียมตัวสำคัญมากถ้างั้นเราก็ถามให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับถนนที่สวยหรูที่สุดในการจับฉลากแล้วกันพ่อฮะอ่ะโถแรกเราพ่อบอกว่าเกาหลีใต้มีเกาหลีใต้ได้โถ2ไทยไทยโถ3โถ3นี่เป็นเวียดนามเวียดนามหรืออัฟกานิสถานจีนได้หมดแล้วแต่แต่ถ้าสวยหรูที่สุดถ้าสวยหรูจริงๆแล้วเนี่ยเจอเวียดนามเวียดนามอ่ะ3และโถ4พ่อโถ4ถ้าจะสวยหรูนะจริงๆแล้วก็เจออินโดอินโดเอาพ่อรวมอาเซียนเนี่ยอยากได้อาเซียนรวมอินโดแต่แตงก็แอบคิดนะถ้ามันออกหวยนี้ถ้ามันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไป2ทีมเพราะมัน4สายเองพ่อเข้ารอบปุ๊บไปบอลโลกเลยนะก็ถ้าหวยออกแบบนี้นี่
ก็ต้องตั้งโต๊ะจีนไว้คอยก่อนก่อนตั้งโต๊ะจีนนี่ทางโค้ชก็ต้องหาเชฟดีมาปรุงให้ดีก่อนครับผมอาหารต้องดูดีก่อนเธอจะเด็ดคุณในรุ่นนาคาใสฝ่ายเทคนิคต้องทำงานให้ละเอียดรอบคอโอ้โหนี่คือถ้าจับอย่างนี้มาตกรอบก็ถูกใครตัวมันคือกลุ่มใช่ไงพ่อแต่ว่าคือต้องบอกว่ากลุ่มอื่นนะไม่ดังเท่ากลุ่มนี้แน่นอนครับอาเซียนเนี่ยดังกว่าหลายๆทีมในเอเชียคนตามเยอะคนตามเยอะเพราะว่าคนแช่งกันเยอะคนชอบไปเยอะมันธรรมชาติของโลกฟุตบอลอยู่แล้วในทุกวันนี้ครับแล้วเรื่องดราม่ามันก็เกิดในเรื่องของอาเซียนนี่แหละครับนะครับมันเยอะจริงๆสนุกสนานเพราะทางอาเซียนเนี่ยเขาเล่นโซเชียลมันเยอะก็ไม่ค่อยมีวันๆไม่ค่อยทำงานกันไงเล่นแต่โซเชียลทำพ่อมันคือหนึ่งในการทำงานเงินในการทำงานหารายได้ได้หารายได้ได้เหมือนเช่นแตงโมลงปีพงยิงครับผมตอนนี้เริ่มโดนตัดออกไปเยอะแล้วฮะแล้วก็แบ่งรายได้มันไม่ได้รายได้เลยเดี๋ยวกำลังจะมาครับตอนนี้เรามีช้างแล้วโอเคขอบคุณช้างด้วยนะครับครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับพ่อมีอะไรจะสุดท้ายไหมพ่อเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอปีหน้าแล้วใช่ก็ต้องให้กำลังใจเด็กแล้วก็การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางสตาร์โค้ชนะโดยนำเซอร์เจเด็ดแล้วก็คุณอนุรุตนาคาใสที่เป็นผู้การทีมทั่วไปเนี่ยจะต้องดูแลรวมทั้งฝ่ายเทคนิคต้องใกล้ชิดกันมาทำงานอย่างใกล้ชิดภายใต้การบริหารของท่านนายกสมาคมนะครับคุณนวลพันธ์ล้ำสามซึ่งให้ท่านให้ความสำคัญมากมากจริงๆเพราะว่าทีมนี้ก็เหมือนลูกหลานท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ย้ำมาฝ่ายเทคนิคว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะย้ำคุณอนุรุตนาคาใสซึ่งก็ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มความสามารถเด็กพวกนี้เป็นผ้าขาวนะครับมีอะไรไม่ดีเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหน้าที่ต่อไปคือหน้าที่เราฝ่ายพวกเราเนี่ยจะต้องแก้ไขเขาให้ดีขึ้นนะเขามีหน้าที่ที่จะเอาสิ่งที่เราแก้ไขไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเขาเองต่อระบบของทีมแล้วก็สร้างความสุขให้แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเด็กชุดนี้ด้วยรวมทั้งคณะทำงานทั้งหมดเราจะตั้งใจทำงานด้วยความเขาเรียกว่าเอาหัวใจของคนไทยเป็นที่ตั้งนะครับเพื่อจะพาทีมไทยไปฟุตบอลโลกให้ได้ครับครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด